กับอนุโมทนาจารย์นงพณีโอนเงิน 7,000 ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟวัดป่าภูทับเบิกเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสวยระดับต้นๆของประเทศอีกคนก็ว่าได้ค่ะสำหรับจ๊ะอาสยามที่ต้องบอกเลยว่านับวันเธอยิ่งทวีคูณความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาหยุดความเซ็กซี่เธอได้อีกทั้งงานที่เข้ามารุมล้อมเธอเรียกได้ว่าคิวงานยาวสุดๆอีกทั้งหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางด้านจ๊ะอาสยามนั้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ชื่นชอบการทำบุญเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะโอนเงินหรือส่งของไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านจ๊ะอาสยามก็ได้โอนเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟของวัดป่าภูทับเบิกเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาทโดยทางด้านจ๊ะอาสยามได้ออกมาโพสต์รูปภาพสลิปโอนเงินพร้อมข้อความทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดป่าภูทับเบิกเอาบุญมาฝากนะคะ